สวัสดีครับตอนนี้ผมก็ได้มาถึงที่สถานีอยุธยาเป็นพื้นที่ของรถไฟความเร็วสูงและรถไฟปัจจุบันแล้วนะครับท่านผู้ชมมาติดตามความคืบหน้าของโครงการว่าไปถึงไหนกันแล้วนะครับตอนนี้ก็ได้เดินมาที่ด้านหน้าของตัวอาคารสถานีนะครับท่านผู้ชมชมเห็นไหมครับมองไปฝั่งนู้นนะครับก็จะเป็นตัวสถานีนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมเช่นเคยนะครับกับช่องโควิดชาแนล47นะครับคลิปนี้ช่องโควิดชาแนลจะมาตามความคืบหน้าเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงไทยจีนนะครับที่สถานีอยุธยานะครับตอนนี้ก็กำลังขับรถเข้าไปที่สถานีรถไฟอยุธยาเดิมนะครับท่านผู้ชมจะพาท่านผู้ชมไปดูความก้าวหน้าว่าตอนนี้ถึงไหนแล้วเป็นยังไงกันบ้างนะครับก่อนไปรับชมคลิปฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งให้กับช่องโควิดชาแนลด้วยนะครับไปรับชมรับฟังกันเลยครับผมไปกันครับตอนนี้ก็อยู่ที่สถานีรถไฟอยุธยาแล้วนะครับท่านผู้ชมอยู่ด้านหน้าตัวอาคารสถานีนะครับก็สถานีแห่งนี้ก็จะมีนี่ครับพื้นที่รอบๆก็จะเป็นพื้นที่ที่สร้างรถไฟความเร็วสูงนะครับเป็นสถานีของอยุธยานะครับก็จะเป็นตามโครงการก็จะเป็นอนุรักษ์สถานีเดิมไว้นะครับแล้วก็จะสร้างสถานีรถไฟความเร็วสูงคว่ำอยู่ด้านบนนะครับครอบอยู่ด้านบนนะครับท่านผู้ชมนี่ก็เดี๋ยวรอรถก็เดินไปที่นั่นหน้าสถานีครับด้านหน้าสถานีเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปตรงจุดนี้เลยนะครับเป็นด้านหน้าสถานีของอยุธยานะครับนี่ครับท่านผู้ชมก็สถานีอยุธยาเดิมก็สร้างมานานแล้วนะครับท่านผู้ชมก็จะเป็นการปรับปรุงสถานีไปเรื่อยๆตามการเวลานะครับก็แต่ก่อนอาจจะเป็นสถานีไม้แล้วก็จะมาเป็นสถานีคอนกรีตนะครับแต่สมัยรัชกาลที่5นะครับจบนี่ครับอันนี้ก็เป็นด้านหน้าสถานีครับนี่เป็นอาคารด้านหน้าสถานีอยุธยานะครับท่านผู้ชมเป็นอาคารคอนกรีตผสมไม้นะครับด้านในเป็นประตูไม้หรือหน้าต่างไม้นะครับท่านผู้ชมก็จะเป็นช่องบานเกล็ดแบบนี้นะครับนี่เป็นน่าจะเป็นของเก่าของเดิมนะครับท่านผู้ชมแล้วก็จะเป็นการทํามุมนะครับเป็นชั้นเป็นชั้นแบบนี้นะครับท่านผู้ชมนี่ครับตู้บานไม้สมัยแต่ก่อนก็น่าจะเป็นไม้สักทองนะครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นประตูเป็นประตูครับประตูบานด้านหน้าสถานีนะครับทางเข้านะครับท่านผู้ชมสังเกตดูนะครับใช้นานไม่นานท่านผู้ชมดูรูนะครับดูรูสีอาจจะหนาตึกเลยนะครับดูรูนะครับท่านผู้ชมที่จะเขาเปลี่ยนเป็นตัวล็อกแบบนี้นะครับจนเขาไม่ล็อกแล้วนะครับล็อกข้างในแล้วนะครับท่านผู้ชมแต่ก่อนอาจจะเป็นนี่ครับเป็นประตูล็อกแบบนี้ครับเป็นประตูล็อกสมัยแต่ก่อนนะครับท่านผู้ชมนี่ครับคลาสสิกเป็นประตูบานนะครับ2บานแล้วนี้ก็จะเป็นประตูบานพับนะครับท่านผู้ชมนี่ครับพับเข้าหากัน4บานนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าต่างที่เปิดออกด้านข้างนะครับท่านผู้ชมก็จะเป็นคันถวยไม้นะเขาเรียกคันถวยนะครับตัวที่ไปรับฝ้าเพดานหรือรับหลังคานะครับท่านผู้ชมนี่ครับสายช่างเขาเรียกคันถวยนะครับจุดนี้นั่นจะเป็นการก่อสร้างใหม่นะครับท่านผู้ชมเป็นคอนกรีตสมัยแต่ก่อนอาจจะเป็นไม้นะครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นคันถวยแบบแต่งให้มันสวยงามนะครับท่านผู้ชมเป็นพื้นที่รอบๆของตัวสถานีนะครับสถานีอยุธยาก็จะเป็นสถานีที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวของชาวต่างชาตินะครับที่มาขึ้นรถไฟเที่ยวตามอุทยานประวัติศาสตร์ต่างๆของอยุธยานะครับนี่ครับท่านผู้ชม
จะเป็นประมาณนี้ครับเป็นพื้นที่รอบๆด้านฝั่งตรงข้ามสถานีก็จะเป็นร้านค้านะครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับเป็นร้านค้าเป็นวินมอไซค์เป็นที่จอดรถนะครับท่านผู้ชมจะมีแท็กซี่นี่ก็จะเป็นทางเข้านะครับนี่ก็เป็นแผนผังของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับท่านผู้ชมจัดทำโดยเทศบาลพระนครศรีอยุธยานะครับตอนนี้ผมยืนอยู่ที่นี่ครับท่านผู้ชมที่สถานีรถไฟอยุธยานะครับเป็นจุดเช็คอินนะครับจุดที่เราอยู่นะครับท่านผู้ชมส่วนถ้าวิ่งลงมานี่ปุ๊บแล้วก็เลี้ยวซ้ายมานี่ก็จะไปที่นี่ครับอนุสรณ์วงเวียนนะครับตรงนี้วงเวียนแล้วก็ไปที่วิ่งมานี่ครับไปที่จังหวัดไปที่วังน้อยนะครับท่านผู้ชมไม่ใช่ที่จังหวัดนะครับถ้าเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับก็ถ้าบริเวณสถานีรถไฟนะครับท่านผู้ชมก็จะปีนวัดธรรมนิยมวัดประสานก็จะมีร้านอาหารนะครับนี่ครับด้านนี้ก็จะเป็นสีฟ้านี่ก็จะเป็นแม่น้ำเจ้าพระยานะครับแม่น้ำป่าสักนะครับท่านผู้ชมขออภัยนะครับแม่น้ำป่าสักมานี่ครับวิ่งจะมาเป็น3แยกจุดนี้ครับใกล้ๆสถานีมาตรงจุดนี้นะครับท่านผู้ชมหรือไปฝั่งซ้ายมือนะครับก็จะเป็นวัดพนัญเชิงวรวิหารนะครับท่านผู้ชมป้อมปราการเพชรนะครับปราการป้อมเพชรนะครับก็จะเป็นนี่ครับทะเลาะไปตามแม่น้ำนะครับท่านผู้ชมก็จะเป็นวัดนักบุญโยเซฟนะครับวัดพุทธไทยสวรรค์หรือโรงเรียนพุทธไทยสวรรค์นะครับท่านผู้ชมนี่ครับแม่น้ำก็จะเป็นนี่ฮะก็จะเป็นวัดชัยวรรณารามนะครับท่านผู้ชมขึ้นไปปึ๊บๆก็จะมีแหล่งท่องเที่ยวเยอะเลยนะครับเป็นวัดธรรมารามวัดท่าการ้องนะครับท่านผู้ชมปึ๊บอันนี้เราไล่ตามแม่น้ำก็เป็น3แยกจุดนี้นะครับก็จะไปแยกตรงแม่น้ำเจ้าพระยานะครับท่านผู้ชมแล้วเราเวะล่องเล็กๆนี้นะครับเล็กๆมานี้มาปึ๊บก็จะเป็นวัดครับท่านผู้ชมวัดวรเชษฐารามนะครับวัดโลกสุธารามวิหารพระมงคลบ่อพิษนะครับท่านผู้ชมนี่ครับอันนี้คือเข้ามาในตัวกลางๆแล้วนะครับก็จะมีวัดมหาธาตุวัดราชบุรณะนะครับที่อยู่ติดๆกันนะครับล่องไปที่ถนนอู่ทองนะครับก็จะมีพิพิธภัณฑ์แห่งชาติจันทร์เกษมนะครับท่านผู้ชมไปรษณีย์แล้วก็สถานีตรวจคนเข้าเมืองนะครับท่านผู้ชมแล้วก็สถาบันเทคโนโลยีนะครับนี่ครับวัดประสานก็มาที่สถานีนะครับท่านผู้ชมแต่ถ้าเข้ามาที่ตัวเมืองก็จะตัวอำเภอก็จะเป็นนี่ครับเข้ามามันจะเป็นแยกเยอะนะครับท่านผู้ชมวิดคร่าวๆนะครับส่วนอีกฝั่งนึงอีกฝั่งตรงข้ามของสถานีหรือฝั่งสถานีนะครับท่านผู้ชมนี่ครับสถานีอยู่ฝั่งนี้ครับฝั่งตรงข้ามสถานีนะครับก็จะเป็นวัดสุทธิดารามโรงเรียนวัดดุสิตดารามวัดอยุธยานะครับเป็นพื้นที่ของอยุธยานะครับฝั่งนี้นะครับท่านผู้ชมวัดประดูสงธรรมวัดนี่ครับกุฏิดาวตลาดน้ำอยุธยานะครับท่านผู้ชมนี่ครับจะแบ่งจากครึ่งทางการรถไฟนะครับสถานีรถไฟความเร็วสูงก็จะอยู่บริเวณนี้นะครับท่านผู้ชมนี่ครับจะสร้างค่อมตรงนี้นะครับนี่ครับก็ถ้าเป็นการเรื่องดราม่าของมรดกโลกก็จะอยู่ฝั่งนี้นะครับท่านผู้ชมแล้วก็อยู่ฝั่งนี้อยู่ห่างไกลกันเลยนะครับ 1.5 กิโลตามข่าวสารนะครับฝั่งอยุธยาก็จะมีวัดชัยมงคลนะครับนี่ครับที่ดังๆที่คนมาเที่ยวเยอะนะครับตลาดน้ำอยุธยานะครับท่านผู้ชมนี่ก็เป็นแผนผังคร่าวๆนะครับนี่อันนี้จะเป็นห้องขายตั๋วนะครับท่านผู้ชมเป็นจุดบริการห้องขายตั๋วนี่ครับด้านหน้านี้เป็นห้องขายตั๋วนะครับห้องขายตั๋วของสถานีส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นจุดชานชาลานะครับจุดพักคอยผู้โดยสารนะครับนี่ครับอันนี้ทางไปกรุงเทพนะครับท่านผู้ชมก็จะมีเก้าอี้นะครับท่านผู้ชมคลาสสิก
ก็จะเห็นอยู่ที่สถานีหัวลำโพงแล้วก็สถานีอยุธยานะครับท่านผู้ชมเป็นเก้าอี้แบบรูปหมวกคว่ำนะครับก็เป็นที่นั่งตรงปีกนะครับนี่เขาเรียกตรงปีกครับอันนี้ก็จะเป็นที่พิงนะครับสถานีก็ยังไม่มีความคืบหน้าของโครงการรถไฟความเร็วสูงเลยนะครับท่านผู้ชมก็ได้กลับมาอีกครั้งที่สถานีอยุธยานะครับนี่ครับอันนี้ทางไปฝั่งกรุงเทพนะครับอันนี้ก็ทางไปที่อีกสถานีหนึ่งคือทางทิศเหนือนี่ครับก็จะมีป้ายนี่ครับไปที่สถานีบ้านม้าแต่ฝั่งนี้ก็ไปที่สถานีบ้านโพนะครับท่านผู้ชมสัญญาช่วงบ้านโพถึงสระแก้วนะครับเป็นสัญญาของรถไฟความเร็วสูงก็จะมีสถานีใหญ่ก็คือสถานีอยุธยานี่แหละครับท่านผู้ชมที่เป็นสถานีใหญ่ที่อยู่ระหว่างดราม่าแต่ข่าวล่าสุดคือกระทรวงคมนาคมและการรถไฟแห่งประเทศไทยจะให้สร้างทางวิ่งไปก่อนนะครับท่านผู้ชมส่วนสถานีจะสร้างที่หลังนะครับนี่ครับก็จะเป็นที่จุดสถานีรถไฟความเร็วสูงก็จะเป็นสร้างเหมือนว่าสร้างอยู่ด้านบนของสถานีเดิมครับอยู่ด้านบนนะครับเป็นรถไฟยกสูงนะครับก็จะทำเป็นต่อหม้อยกสูงขึ้นนะครับโครงการรถไฟความเร็วสูงนะครับท่านผู้ชมก็นี่ครับอันนี้ก็จะเป็นป้ายบอกจะอยู่หัวท้ายของชานชาลานะครับป้ายเป็นป้ายบอกว่าที่นี่สถานีอยุธยานะครับท่านผู้ชมนี่ครับนี่เราไม่ได้เจาะลึกนะครับพามาดูแบบเร็วๆไปเลยนะครับท่านผู้ชมว่าความคืบหน้าของโครงการจะเป็นมาถึงไหนแล้วนะครับนี่ครับนี่ก็จะไปที่สถานีบ้านโพนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมเห็นคลิปก่อนๆนู้นไหมครับก็คืออีกสัญญาหนึ่งก็คือจากกรุงเทพมาถึงนวนครครับหรือจากดอนเมืองมาถึงนวนครแล้วก็จากนวนครถึงบ้านโพก็จะมีเว้นช่วงสะพานนะครับต่อจากสะพานมาฝั่งสถานีอยุธยาแล้วก็สถานีสระแก้วนะครับท่านผู้ชมก็จะเป็นอยู่อีกหนึ่งสัญญาของโครงการนะครับที่มีดราม่าอยู่ยังไม่จบไม่สิ้นนะครับท่านผู้ชมนี่ครับก็จะมีอยู่อันนี้เป็นชานชาลาหลักนะครับแล้วก็ชานชาลาที่2ชานชาลาที่3อยู่นู่นนะครับท่านผู้ชมนี่ครับพื้นที่ของโครงการคือสถานีรถไฟความเร็วสูงอะท่านผู้ชมก็คือจะสร้างบนนี่แหละครับเดี๋ยวผมถอยออกมาให้ท่านผู้ชมเห็นพื้นที่รอบๆนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับก็คือโครงการรถไฟความเร็วสูงก็คือจะเป็นต่อหม้อขนาดใหญ่นะครับท่านผู้ชมพื้นที่รอบๆตรงนี้ก็จะโดนเคลียริ่งโดนปรับพื้นที่หมดเลยนะครับพื้นที่รอบๆ บริเวณนี้นะครับก็จะเป็นการมีแนวเขตที่ดินของการรถไฟนะครับส่วนบริเวณสถานีนี่ก็จะเขตที่ดินของรถไฟก็จะมีความกว้างจากกึ่งกลางรางนะครับท่านผู้ชมอาจจะเป็นรางนี้นะครับหรือรางนี้ออกไปข้างละ80เมตรก็คือมีระยะ160เมตรนะครับท่านผู้ชมแต่อนาคตถ้ามีรถไฟความเร็วสูงหรือสถานีรถไฟความเร็วสูงที่ได้จะสร้างจริงๆนะครับอาจจะมีการเวรคืนหรือไม่นะครับท่านผู้ชมก็รอติดตามตอนต่อไปนะครับติดตามในคลิปไปเรื่อยๆของช่องโกวิทชาแนลนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมก็รอติดตามข่าวสารนะครับว่าสถานีอยุธยาจะสร้างได้หรือเปล่านะครับท่านผู้ชมหรือจะมีดราม่าจนสร้างทางเสร็จนะครับข่าวล่าสุดก็คือสร้างต้นปี68นะครับท่านผู้ชมเฉพาะทางรถไฟก่อนนะครับก็จะมีดราม่าเรื่องเกี่ยวกับมรดกโลกเกี่ยวกับยูเนสโกครับแต่ระยะห่างจากเมืองพื้นที่มรดกก็จะอยู่ห่างประมาณ 1.5 กิโลเมตรนะครับท่านผู้ชมหรือ 1,500 เมตรตามข่าวสารนะครับก็จะมีการคงสถานีเดิมไว้นะครับแล้วก็สร้างเป็นสถานีรถไฟความเร็วสูงตามมานะครับนี่ครับเป็นพื้นที่รอบๆนะครับ
เขตรถไฟก็นี่ครับท่านผู้ชมจะมีเสาขาวๆนี่ครับไปจะเป็นจุดตัดตรงไหนครับจะเป็นพื้นที่ฝั่งนู้นครับจากจุดนู้นไปนะครับนี้มาถ่ายตอนวันนี้วันที่1นะครับสิงหาคม2567นะครับท่านผู้ชมล่าสุดก็ยังไม่มีการดำเนินการเรื่องการตอกเสาเข็มเรื่องการปรับพื้นที่เคลียร์ลิงนะครับท่านผู้ชมก็จะมีอยู่2สัญญานะครับที่รอลงนามสัญญาก่อสร้างนะครับก็จะเป็นช่วงที่ว่าพื้นที่ทับซ้อนกับโครงการรถไฟเชื่อม3สนามบินนะครับแล้วก็จะมีจากบ้านโพถึงพระแก้วนะครับส่วนบ้านโพถึงพระแก้วก็จะมีสถานีอยุธยาเป็นสถานีใหญ่ที่ว่าต้องก่อสร้างนะครับท่านผู้ชมนี่ครับอันนี้ก็เป็นป้ายสถานีป้ายตอนนี้เราอยู่ที่สถานีอยุธยาซ้ายขวามือก็เป็นบ้านม้านี่ครับบ้านโพก็เข้ากรุงเทพนะครับบ้านม้าก็ไปอีกสถานีหนึ่งนะครับไปที่สถานีสระบุรีนะครับก็จะมีทั้งหมดนี่ครับท่านผู้ชมจะมีป้ายท่านผู้ชมเห็นป้ายแดงๆไหมครับพาไปชมนี่ครับชมเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตรงกลางนะครับตรงกลางของอาคารนะครับท่านผู้ชมนี่ครับนี่ก็จะอยู่ตรงกลางนะครับท่านผู้ชมเป็นตรงกลางของอาคารสถานีจุดขายตั๋วที่เดินออกมาจากห้องขายตั๋วอยู่นี่ครับท่านผู้ชมนี่ท่านผู้ชมเห็นป้ายไหมครับฝั่งซ้ายมือนะครับฝั่งซ้ายมือผมฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นไปกรุงเทพสนามบินสุวรรณภูมิดอนเมืองบางปะอินนะครับส่วนด้านขวาก็จะไปที่เชียงใหม่พิษณุโลกลพบุรีปากช่องนครราชสีมาอุบลอุดรธานีนะครับหลังจากที่ให้ชมด้านหน้าสถานีหรืออาคารสถานีแล้วนะครับท่านผู้ชมก็จะพามาชมพื้นที่รอบๆที่จะต้องดำเนินการก่อสร้างหรือเป็นพื้นที่ที่จะต้องก่อสร้างอาคารรถไฟความเร็วสูงนะครับท่านผู้ชมนี่ครับจะเป็นพื้นที่ที่เก็บกองนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นหมอนไม้เก่านะครับที่เก็บกองเป็นที่ทำงานของงานโยธานะครับโยธาของรถไฟนะครับท่านผู้ชมเป็นสำนักงานโยธาหรือแขวงทางหลวงอยุธยานะครับที่ทำการนายตรวจของสถานีอยุธยานะครับท่านผู้ชมนี่ครับเป็นป้ายสีฟ้าท่านผู้ชมเห็นครับนี่ครับเป็นพื้นที่อนาคตพื้นที่บริเวณนี้อาจจะต้องรื้อออกแล้วก็ก่อสร้างเป็นต่อหม้อหรืออาคารรถไฟความเร็วสูงนะครับท่านผู้ชมเป็นพื้นที่รอบๆครับพื้นที่รอบๆเป็นตัวนี้เป็นจุดจอดรถนะครับท่านผู้ชมก็จะกินไปถึงนู่นนะครับท่านผู้ชมถึงนู่นอาจจะถึงอาคารด้วยนะครับไม่แน่ใจนะครับว่าขี่รถไฟอยู่ประมาณเสมอไหนนะครับอาจจะอยู่เสมอถนนนี่แหละครับท่านผู้ชมถนนที่รถวิ่งนี่ครับนี่ครับนี่ก็จะเป็นแขวงบำรุงทางอยุธยานะครับเป็นของรถไฟนะครับท่านผู้ชมไม่ใช่ของกรมทางนะครับนี่ครับเป็นอาคารต่างๆเป็นพื้นที่ที่จะเป็นพื้นที่ของที่จะก่อสร้างของโครงการรถไฟความเร็วสูงจากระยะที่1นะครับเฟสที่1ระยะที่1จากกรุงเทพถึงหนองคายนะครับแต่นี่เป็นเฟสที่1จากกรุงเทพถึงนครราชสีมานะครับท่านผู้ชมมีทั้งหมด14สัญญานะครับดำเนินการก่อสร้างไปแล้วเสร็จนะครับ2สัญญาและอยู่ระหว่างดำเนินการ10สัญญาและรอลงนามอีก2สัญญานะครับท่านผู้ชมนี่ครับฝั่งนี้ก็จะไปทางทิศเหนือไปสายอีสานฝั่งนี้นะครับรู้สึกว่าสายเหนือจะไปแยกตรงลำชีนะครับท่านผู้ชมอำเภอพาชีนะครับไม่ใช่ลำชีครับอำเภอพาชีจังหวัดอยุธยานะครับที่ว่าแยกไปสายเหนือนะครับก็จะไปนู่นแหละฝั่งลพบุรีแล้วก็อ่างทองไปนู่นแหละครับนครสวรรค์นะครับท่านผู้ชมนี่ครับเป็นพื้นที่รอบ
ก็คลิปนี้ก็พาท่านผู้ชมมาชมเพียงเท่านี้นะครับมาติดตามความคืบหน้าของโครงการนะครับท่านผู้ชมว่าไปถึงไหนแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งให้กับช่องโควิดชาแนล47ด้วยนะครับพามาชมวันนี้อัปเดตวันที่1สิงหาคมเป็นต้นเดือนของเดือนสิงหาคมเลยนะครับท่านผู้ชมวันที่1ก็คลิปนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งให้กับช่องโควิดชาแนลด้วยนะครับหากผิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับท่านใดที่ยังไม่กดติดตามก็ขอกดติดตามให้ด้วยนะครับขอให้ท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยกันทุกคนนะครับท่านผู้ชมคลิปนี้ช่องโควิดชาแนลขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ